ทุกคนครับวันนี้จะพามาชมพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้บริเวณบ้านนะครับผมอันนี้เป็นต้นกระเพรานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดนี่มาดูนะครับนี่จะเป็นต้นมะละกอนะครับนี่ส่วนนี้จะเป็นมะนาวนะครับมะนาวพอได้ฝนนะครับทุกคนออกลูกเต็มต้นเลยครับดูครับมะนาวมาดูไฮไลท์มะนาวนะครับทุกคนออกลูกเยอะมากครับดูครับดูครับดูโอ้โหดูมี ออกทุกกิ่งนี่ลูกเล็กก็มีลูกใหญ่ก็มีโอ้โหนี่ครับเราจับมะนาวมาแล้วนี่อันนี้จะเป็นโซนที่ปลูกในกระถางนะครับอันนี้ต้นมีต้นหอมมีต้นหอมมีเนี่ยแมงลักหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่าก้มก้อนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นต้นใบขิงนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรผักนอกหรือเขาเรียกว่าใบบกอันนี้ใบผักชีใบเรื่อยนี่ครับผักชีใบเรื่อยตรงนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นต้นพริกครับผมนี่พริกอันนี้คือนกมาปลูกให้นะครับไม่ได้ปลูกเองนะครับนี่ครับต้นพริกมีนี่เลยครับนี่มาแอบอยู่ตรงนี้โอ้เนื้อเน่าแล้วครับทุกคนให้นกกินไปเดี๋ยวมาดูฝั่งรอบๆ บ้านอันนี้จะเป็นต้นสะเดานะครับนี่ตัดกินยอดสะเดานี่ครับอันนี้จะเป็นผักข้าวตองนะครับนี่ครับเป็นผักข้าวตองอันนี้เป็นต้นทูนต้นตูนนะครับผมภาษาเหนือแล้วต้นตูนแล้วก็มีผักข้าวตองอยู่ด้วยครับผมปูผสมภาษากันไปนะครับนี่ครับนี่ปูกระถางนี่เลยแล้วก็จะมีโผล่มาตรงนี้ด้วยครับอันนี้เง่ามันเง่าเดิมของมันนะครับผมมันยังไม่ตายพอได้ฝนแล้วมันก็เริ่มออกมาเลยอันนี้ก็จะเป็นใบชะพลูแถวภาคเหนือเขาเรียกว่าผักกุ้นนกผักบ้านภาคอีสานเขาเรียกว่าผักอีเลิศนะครับพอได้ฝนแล้วมันก็จะเริ่มเบ่งบานนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นกระชายนะครับนี่ผักอีเลิศนี่สุดยอดเลยทุกคนนี่ครับพอได้ฝนนี่ส่วนต้นนี้เขาเรียกว่าต้นชาวบ้านผมเรียกต้นทินเจอครับผมเวลาแบบเป็นพงเป็นแผลครับเขาจะนี่ครับเดี๋ยวผมพอเป็นแผลโดนอะไรบาดเลยครับผมจะใช้ยางนะครับมันจะมียางนะครับทุกคนครับใช้ยางตัวเนี้ยแตะแล้วมันจะคล้ายๆว่ามันจะเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าอะไรหยุดเลือดได้ดีเลยนะผมพอหยุดเลือดไหลได้ดีเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นพริกพริกนี่ออกเองหมดเลยนะครับเนี่ยนกมันมาพริกเสร็จปุ๊บอันนี้จะเป็นต้นอ้อยครับต้นอ้อยนี่ก็เหมือนกับว่าน่าจะเป็นช่วงที่ขึ้นบ้านใหม่ครับผมก็เอามาปลูกมันก็แพร่พันธุ์มันก็กินนะมันก็จะมีหวานๆนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นผักหวานป่าครับทุกคนนะครับนี่ต้นผักหวานป่าต้นเล็กต้นนี้วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยววันหลังจะพามาดูโซนหลังบ้านใหม่เลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ